อ้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Set to See Movie Fanpage และวันนี้เนี่ยผมก็อยู่กับรายการรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Halloween End ปิดฉากฮาโลวีนครับก็ Halloween End เนี่ยก็เป็นหนังปิดไตรภาคครับของแฟรนไชส์ Halloween ที่กำกับโดยเดวิดกอร์ดอนเกรนนะฮะซึ่งภาคแรกเนี่ยก็คือ Halloween ปี2018ฮะซึ่งภาคนี้เนี่ยก็ขอคอนเฟิร์มโดยผมเองนะครับว่าจบจริงๆนะครับจบแหละจบใช่ไหมจบนะโดยหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเล่าเรื่องราวหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายในฮาโลวีนคิวครับไมเคิลไมเยอร์เนี่ยหายเข้ากลีบเมฆไปเลยชาวเมืองที่เหลืออยู่เนี่ยก็พยายามจะมูฟออนกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับแต่ทว่าภายในจิตใจลึกๆของพวกเขาเนี่ยมันก็ยังมีความกลัวแฝงอยู่ครับพวกเขาเนี่ยยังคงกลัวการกลับมาของไมเคิลสไมเยอร์อยู่นะฮะแต่แล้วสิ่งที่พวกเขาเนี่ยกลัวมันก็มาถึงครับเมื่อในคืนฮาโลวีนปีนี้ไมเคิลไมเยอร์จะกลับมาแต่มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อลอรีสโตดได้วางแผนจะฆ่าไมเคิลไมเยอร์ให้ได้เพื่อแก้แค้นกับสิ่งที่มันทำไว้เธอจะทำสำเร็จหรือไม่เรื่องราวจะไปจบที่ตรงไหนต้องไปติดตามในฮาโลวีนเอ็นปิดฉากฮาโลวีนครับก็สิ่งที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้เลยอย่างแรกคือเรื่องของบทของมันครับต้องบอกว่าบทของภาคนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะมันมีการตีความเหตุการณ์ในภาค2ใหม่หยิบเชื้อที่มันทิ้งไว้ในภาค2เนี่ยมาเล่าต่อได้อย่างน่าสนใจมากมันทำให้ตัวหนังเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นทะเยอทะยานมากขึ้นแปลกใหม่มากขึ้นครับซึ่งมันก็จะไม่ใช่แบบแค่หนังไล่เชือดธรรมดาแบบภาค2นะที่แบบแค่คนกลัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการหยิบเรื่องของจิตใจมาใช้ซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับแต่ว่าบทของมันเนี่ยด้วยความที่มันทะเยอทะยานมากจนเกินไปมันก็เป็นดาบสองคมครับทำให้การเล่าเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ราบรื่นมากเท่าที่ควรซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเอาไว้พูดในพาร์ทที่ผมไม่ชอบนะครับอย่างต่อมาเรื่องของฉากระทึกครับพวกฉากลุ้นฉากเสียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังคงทำได้เหมือนเดิมครับตามมาตรฐานของฮาโลวีนในภาค2018มันระทึกกดดันเสียงเอฟเฟกต์ดีออกแบบมุมกล้องดีถึงแม้มันจะมีกลิ่นของสครีมนิดหน่อยนะแต่ว่าโดยรวมมันก็ยังคงเป็นฮาโลวีนแบบที่เราชื่นชอบกันนะฮะอย่างต่อมาเรื่องของฉากโหดครับภาคนี้เนี่ยถือว่าฉากโหดทำได้ดีมากกว่าภาค2อีกนะเพราะว่ามันเป็นฉากโหดที่แบบเห็นจะๆแบบแล้วก็มีความสร้างสรรค์ด้วยแบบขับรถเหยียบกะโหลกแตกต่อหน้ามึงอะไรเงี้ยซึ่งผมเป็นคนที่ชอบหนังโหดแบบไม่กักอ่ะคือโหดแบบไม่เอากล้องหลบอ่ะคือเรื่องนี้มันไม่ค่อยเอากล้องหลบแต่ว่ามันจะมีการคัดเร็วๆบ้างเพราะว่ามันเป็นการแสดงให้เราเห็นว่าความรุนแรงอ่ะมันเกิดขึ้นเร็วครับมันไม่ใช่แบบค่อยๆแบบเท่ๆเหมือนในหนังแอคชั่นมันจะเชิงแบบฉุบช็อปอะไรอย่างนี้เลยนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นจังหวะที่ทำได้ดีครับอย่างสุดท้ายนะครับคือในเรื่องของตัวละครครับตัวละครในภาคนี้เนี่ยถือว่าเป็นการสานต่อจากภาคเก่าได้ดีแล้วก็มีการเพิ่มตัวละครใหม่ที่มีมิติมากๆเข้ามาตัวหนึ่งนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยผมสปอยไม่ได้เลยนะครับพูดไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะสปอยหนังนะครับก็ต้องให้เข้าไปดูเองนะครับแต่บอกได้เลยว่าตัวนี้ตัวละครเนี้ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะฮะอีกทั้งพวกตัวประกอบที่เสิร์ฟมาตายหาฟรีๆเนี่ยมันยังไม่โง่เลยนะคือตัวประกอบในภาคเก่าๆอย่างภาคคิวเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบแหละมากๆอ่ะทั้งตัวละครหลักทั้งตัวละครประกอบเลยเว้ยแม่งพากันมาตายแบบงงๆแบบโดนหักคอคาประตูไปไม่เป็นทีมอะไรวันเนี้ยแล้วก็มีแบบอีช็อตที่แบบผู้หญิงมันจะยิงไมเคิลไมเยอร์แล้วแม่งโดนไมเคิลไมเยอร์แม่งเตะประตูรถกระแทกมือแล้วแบบปืนลั่นใส่ตัวเองอ่ะแม่งโคตรโง่อ่ะแบบมันดูสร้างสรรค์ก็จริงเว้ยแต่แบบมันโลจิกเลดอ่ะมันไม่มีตรรกะมันโง่มันประหลาดอ่ะเออผมว่ามันไม่ควรอ่ะมันเป็นอะไรที่ผมเกลียดมากเลยว่าอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าภาคเนี้ยมันไม่มีเลยนะทุกคนคือเขาตัดความไม่เมคเซนส์ตรงเนี้ยด้วยการทำให้เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นแบบกระทันหันครับคือตัวละครเนี้ยกำลังใช้ชีวิตอยู่ตามปกติไม่ทันได้ระวังตัวแล้วก็เจอโป้งเข้าให้ซึ่งผมมองว่าเป็นอะไรที่ชาญฉลาดมากเลยนะคือแบบที่มันโง่เพราะมันแบบไม่ทันตั้งตัวไงอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันก็มีเหตุผลมากกว่าที่ผ่านมาเยอะมากนะครับทั้งจังหวะการฆ่าของมันเนี้ยยังมีความสร้างสรรค์ด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรื่องนี้เนี้ยทำได้ดีนะครับสำหรับด้านของตัวละครมาถึงพาร์ทที่ผมไม่ชอบบ้างแล้วนะครับอย่างแรกเลยเนี้ยคือเรื่องของการเล่าเรื่องครับจริงๆก็ไม่ได้เกลียดทั้งหมดหรอกแต่ว่ามันมีสิ่งที่ไม่ชอบอยู่นะฮะด้วยความที่บทของมันเนี้ยมีความทะเยอทะยานแล้วก็ล้ำกว่าแฟรนไชส์มากๆทำให้การเล่าเรื่องของมันเนี่ยมันจะมีพาร์ทที่ต้องเสริมต้องเพิ่มกว่าภาค1ภาค2เยอะมากทำให้มันไม่สามารถเล่าทั้งหมดออกมาได้มีน้ำหนักมากพอในเวลาจำกัดชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะมันก็เลยจะมีความขัดเกินๆอยู่บ้างมีจังหวะของเรื่องบางช่วงที่แบบแปลกๆอยู่บ้างอาจจะมีบางช่วงที่แบบแอบน่าเบื่อนิดๆอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าดูแบบไม่คิดอะไรเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นหนังสแลชเชอร์ที่ดูหลากรสชาติเรื่องนึงแล้วกันมันมีหลายฟีลหลายอารมณ์นะฮะซึ่งอีกคำว่าหลากรสชาติเนี่ยผมชอบไปล้อบ่อยนะฮะเพราะว่าหนังไทยเนี่ย
ม่งชอบพูดว่าหนังผมเนี่ยหลากรสชาติเว้ยจริงๆคำว่าหลากรสชาติเนี่ยถ้าใส่ได้ถูกที่มันไม่แย่ครับแต่หลายครั้งเนี่ยอีหลากรสชาติของมึงคือมึงไม่รู้ไงว่าจะให้หนังมึงไปโทนอะไรกันแน่มึงก็เลยแบบใส่แล้วกันตลกจริงจังดราม่าเศร้ารักมึงใส่ไปให้หมดเลยเนี่ยคือปัญหาหนึ่งของหนังไทยครับอีคำว่าหลากรสชาติที่คุณพยายามเอามาขายหนังอะมันคือการหาตัวตนของหนังไม่เจอซึ่งฮาโลวีนไม่ได้เป็นแบบนั้นครับที่มันหลากรสชาติเพราะว่ามันต้องการปูพาร์ทหนึ่งที่มันจะนำไปถึงตอนจบของเรื่องอะฮะผมพูดไม่ได้แต่ว่ามานี้ละกันซึ่งมันก็ทำให้ตัวหนังเนี่ยมีฟิลเปลี่ยนไปบ้างนะครับอย่างเช่นบางช่วงเนี่ยก็จะดูเป็นหนังเรเวนบางช่วงก็จะไปดูเป็นหนังแบบ Coming of Age บางช่วงก็จะดูเหมือน The Joker บางช่วงก็จะดูเป็นหนังรักซึ่งถ้าดูแบบไม่คิดอะไรเลยเนี่ยสนุกครับ Enjoy แน่นอนแต่ว่าส่วนตัวผมว่ามันยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะฮะกับการเปลี่ยนผ่านช่วงอีกอย่างที่ค่อนข้างจะไม่ได้มีชอบขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าผิดหวังก็คือเรื่องของ Final Battle ครับฉากที่ลอริสตัวเจอกับ Michael Myers เนี่ยผมว่ามัน impact ได้มากกว่านี้ครับโอเคอันนี้มันก็ดูได้ระดับหนึ่งแหละแต่ว่าตอนปี2018เนี่ยมันทำได้สุดกว่านี้ครับก็เลยแอบผิดหวังอยู่นิดนึงนะฮะคิดว่าถ้ามันแบบไปได้ไกลกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยมันจะดีมากกว่านี้ครับสรุปง่ายๆโดยรวม Halloween End ปิดฉาก Halloween คือการพาแฟรนไชส์หนังเรื่องนี้เนี่ยไปสู่ทิศทางใหม่ที่น่าสนใจครับแล้วก็สามารถปิดฉากเรื่องนี้เนี่ยได้อย่างงดงามเลยทีเดียวถึงแม้บทของมันจะเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานซึ่งจุดนี้เองเนี่ยมันสร้างแผลจำนวนมากให้กับการเล่าเรื่องครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยตัวหนังมันก็ยังคงน่าจดจำอยู่ดีครับมันอาจจะไม่ได้ยอดเยี่ยมเท่ากับฮาโลวีนในปี2018แต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดต้องเบือนหน้าหนีฮะแม้ว่าผลลัพธ์ของมันอาจจะไม่สุดทางอย่างที่เราหวังแต่ก็นับว่ามันพาคนดูมาไกลมากๆแล้วสำหรับหนังไล่เชือดเรื่องหนึ่ง7เต็ม10จากทางเราครับถ้าใครได้ดู Halloween End มาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปเลยครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดู Halloween End ปิดฉาก Halloween ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับก็สำหรับวันนี้ Sit to See Movie Fan Page ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ